คะอยู่กับเช้าวันใหม่แล้วก็ตอนนี้เวลา 7:30 ค่ะแล้วเราก็กำลังจะไปงานของสนททกันซึ่งเป็นงานอะไรเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อไปสอนตอนเช้าพ่อมาดีถึงแล้วนะคะวันนี้อยู่กับพี่ฝนฟิวเห็นปะสิ่งที่ยิงแบกมาเขาแบกของไม่ดีมาน้องไนท์เป็นปีหนึ่งปีหนึ่งเหรอวะปีสองแล้วมสวจะมีสนททั้งหมดปีละ2คนทุกคนก็จะงงใช่ไหมคะว่าสนททนั้นคืออะไรสนททย่อมาจากสนพันธ์อันนี้สินักศึกษาแห่งประเทศไทยก็คือการที่จะรวมตัว13สถาบันเนาะเพื่อที่จะมาแบบจัดงานร่วมกันอย่างเช่นเฟิร์สวิสิตเฟิร์สวิสิตก็คืองานที่แบบรวมทันตาปีหนึ่งเงี้ยก็คือชื่อเดิมของมันนะคือเฟชชี่เดนใช่ก็แบบเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเฟิร์สวิสิตปีที่แล้วเนาะเปลี่ยนมาปีที่แล้วเคนายเกมก็เพิ่งมีเหมือนกันเล่นกีฬาแข่งกีฬากันเนาะใช่มีม่วงสัมพันธ์แบบเป็นงานแบบงานประจำปีอันนี้คือพวกงานประจำแล้วก็คือสนททแล้วก็จะมี13สถาบันจะแปะไว้ให้ว่ามีอะไรบ้างติ๊งทำเสียงเองด้วยเราถึงรถแล้วข้าวแม่ค่ะป้านี่คือปอมนี่คือปอมที่อยู่ปีเดียวกับเราฉันไม่คนเขียนชื่อให้ทุกคนนี่พี่บีก็จะเป็นปี4อีกคนนึงค่ะติดกับทะเลเลยเมื่อวานไปไหนมาคะนี่เลยก็ทำวีล็อกเหรอใช่ค่ะสวัสดีแฟนคลับเฟิร์นสวัสดีแฟนคลับปะแฟนคลับปะดูทุกคลิปเลยดูทุกคลิปปะมีกี่คลิปละตอนเนี้ยตอบไม่ได้พี่ไมล์ปีห้าเป็นปีสุดท้ายของสวูแล้วแล้วก็พี่ไมล์จะไม่ได้มาแล้วค่ะไม่เศร้าเลยไม่ใช่เศร้าอ่ะโอ้ยไม่ได้ผมไม่ทันแล้วเติมนะครับความบันเทิงอยู่ที่ห้องเลิกแล้วจ้าเลิกที่เวลา 6:40 นาทีรู้สึกว่าอ่อนแล้วอ่ะแล้วกลัวแล้วเราก็กําลังจะไปกินข้าวกันละค่ะไปเดินกันเลยดิเลยกันได้เลยแซงนี่ก็คือแถวสวูนะคะแถวสวูก็คือเรียงยาวไปเลยตรงนี้เลยยิงยาวไปเลยพี่เอิร์นคือปี6ของมหิดลจะบอกสวัสดีจ้าพี่โอปี5ค่ะนี่ก็คือสบู่ทั้งหมด7คนจริงๆเอาจริงๆต้องมีน้องปี1อีก1คนก็คือน้องสว่างค่ะแต่น้องสว่างไม่มาพี่อู๋รีวิวหน่อยอร่อยปะพี่อู๋รีวิวตอนนี้ก็จะชิลประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาเดินดูทะเลกันเมื่อกี้นะคะเฟิร์นกับพี่ไมล์เดินมาตรงนี้เพราะว่าเราเห็นคำนั้นเป็นคำว่าไอติมผัดแต่ที่จริงมันคือแดกขนาดตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วค่ะอะไรพี่ไมล์มิ้วเมาไม่ดีดีนำโดยพี่มายเป็นหัวหน้าโจกวันนี้ Red Velvet Cake ซึ่งก็คือพี่มายอะไรอ่ะอุ้ยเฟิร์นไปเลยเอาไปเลยเราก็จะมาสรุปกันว่าทั้งวันเราทำอะไรไปบ้างประชุมกันต่างๆจะประชุมเลทก็เลยเพื่อเริ่มตอนบ่ายเนาะใช่เริ่มตอนบ่ายแล้วก็มาเสร็จอีกทีคือตอน6โมงเราทุกคนก็หิวมากแล้วก็กินกันอย่างบ้าคลั่งแล้วเราก็ยังไม่หยุด
ยิมเพราะตอนนี้ก็อยู่กันชื่อร้านว่า New Mountain ก็อยู่ที่เดียวกันป่าวะวันนี้เราได้พูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่น First Visit ที่เด็กๆปี1เฟรชี่เนี่ยจะได้มาเจอกันเนาะงานม่วงสัมภาษณ์ผมชอบมาหาแนวทางแก้ไขอะไรต่างๆในการทำงานแล้วหลังจากที่เราประชุมเสร็จอ่ะมันก็จะชิลแล้วเว้ยอย่าเป็นแบบเนี้ยชิลจะถึงเดินไปไหนก็ได้แล้วก็มาได้กินเดินทะเลกินหมึกย่างแล้วก็มาชิมไอติมนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาอาหารกันเลยไปจ้ะต้องมีชายตังค์ไม่อ้อยเรากำลังจะเดินกลับไปแล้วแล้วเมื่อกี้เราก็อิ่มมากสรุปเรากินไปทั้งหมด3จานกับ1แก้วแต่ว่า1แก้วคือเฟิร์นกินคนเดียวเป็นบ้าน AF ออกมาแล้วค่ะนี่ขนของออกไปส่วนของเฟิร์นเป็นแค่เป้หนึ่งอันเพราะว่าขี้เกียจแบกมาแต่เราจะลงไปกินข้าวกันแล้วพอเราเชื่ออันนี้อย่างสุดท้ายล่ะว่ามันอยู่แค่3อย่างที่มาทํา1อยากพัฒนาศักยภาพตัวเอง2อยากพัฒนาความสัมพันธ์3อยากให้งานมันดีขึ้นมันมีแค่นี้แหละคนที่เข้ามาแกจงเชื่อเถอะว่าคนที่อยู่ในห้องนี้มันก็ต้องการอย่างนี้แหละเพราะเราไม่มีผลประโยชน์อะไรอื่นให้โดยเฉพาะเงินเข้าใจปะมันไม่มีเรื่องแบบนั้นนะดังนั้นแกไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีเรื่องของแบบฉันเข้ามาเพื่อเงินหรือของไหมมันไม่มีแต่ว่ามัน3อย่างเนี้ยที่คนเข้ามาแต่ถ้าแกไม่สามารถที่จะคุยเข้าใจหาทางแก้ความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะแกจะเฟลทั้ง3อย่างเลยความสัมพันธ์แกไม่ได้ศักยภาพแกไม่ได้เพราะแกไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวตนของแกได้ไม่สามารถวางมันลงได้ไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้แกไม่พัฒนาศักยภาพอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็คือแกไม่ได้งานอะไรเลยสิ่งที่อยากทำในนั้นหนึ่งก็คืออยากรู้อยากทำเป็นไม่รู้มันมีปัญหาอยู่เนี้ยลำบากถ้าเมื่อไหร่เราทำเป็นว่ามันไม่มีปัญหาหรอกเนี้ยนั่นแหละคือมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะถึงจุดนั้นอ่ะสองก็คือเข้าใจและฟังไม่ใช่ฟังคนอื่นนะฟังตัวเองและสามก็คือพยายามก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งนี้มันไปให้ได้และสุดท้ายก็คือสามโจทย์ที่แกเข้ามาพยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะทำมันได้มันก็ไม่เหลือประโยชน์อะไรของการทำหอมไม่เหลือประโยชน์ที่แกจะมาเสียเวลาไปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อดทนสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จนะคะก็เป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องถ่ายรูปกันฉันจะรอดูว่าอาหารจะอร่อยไหมกินข้าวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะไปที่รถกันแล้วดูเพื่อนๆที่กำลังเดินไปที่รถรู้สึกยังไงบ้างจบไปแล้ว2วัน1คืนพี่ปวดหัวมากไม่เห็นพี่ขึ้นไป2รอบแล้วอ่ะประธานรุ่นของเราโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับค่าย2วัน1คืนของเราคือเราก็ปิดการประชุมต่างๆไปพวกแบบพวกที่ต้องมาถกเถียงกันงานนี้ก็ได้สาระไปเต็มๆนะคะแล้วเราก็ได้บทสรุปต่างๆแล้วก็ได้เพื่อได้การคุยด้วยรู้สึกสนุกมากแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ว่าแต่ว่าเปิดกินครับประมาณ3จานเฮ้ยเปิดกินเยอะมากได้กินข้าวกันได้กินข้าวกันได้กินข้าวกันไปกินข้าวจ้าฉันจะรอดูว่าอาหารจะอร่อยไหมของเฟิร์นคนเดียวนะคะเฟิร์นกินคนเดียวแล้วก็ไปเจอกันที่ทริปหน้ากันวันนี้ก็หมดแค่นี้บ๊ายบายมาถึงให้กูร้องเพลงตลอดเหรอได้มึงซิมสลิมซิมซิมสลิมซิมซิมสลิมซิมซิม